บาลนครนนทบุรีจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมในเขตตำบลท่าทรายเทศบาลนครนนทบุรีเนื่องจากเทศบาลนครนนทบุรีเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุและเมื่ออายุมากขึ้นไตย่อมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาทำให้ผู้ป่วยโรคไตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีพลิกมิติการดูแลให้แตกต่างจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วไปเทศบาลนครนนทบุรีมีทีมสหสาขาวิชาชีพอาทิอายุรแพทย์โรคไตพยาบาลไตเทียมเภสัชกรนักโภชนาการและแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะอายุรแพทย์โรคไตซึ่งมีให้บริการเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่และยากต่อการเข้าถึงสร้างโอกาสเข้าถึงการบริการให้ความรู้และคำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เกิดทักษะการจัดการตนเองและยืดระยะเวลาในการบำบัดทดแทนไตจัดอบรมก่อนเข้าร่วมโครงการปูพื้นฐานความรู้และเข้ากลุ่มย่อยเพิ่มความเข้มข้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องต่างๆอาทิประเมินภาวะไตเสื่อมประเมินและให้ความรู้เรื่องโภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตประเมินและให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคไตโดยมีการติดตามผลการดำเนินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจดูแลตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมในระดับดีขึ้นไปถึงร้อยละ 87.88 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและชะลอไตเสื่อมระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 84.85 มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการกรองของไตเพิ่มขึ้นและลดลงคิดเป็นร้อยละ 87.88สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระยะของโรคไตที่มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นและพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการมากก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านทักษะการจัดการตนเองและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประเทศชาติได้อย่างมหาศาล